iPad OS 16นะคะกับ16ฟีเจอร์มีอะไรใหม่บ้างมีอะไรที่น่าสนใจมาดูกันเลยค่ะหลังจากที่เขาปล่อยให้เราดาวน์โหลดนะคะกับ iPad OS 16.1 ที่ปล่อยหลังจาก iOS 16ใช่ไหมวันนี้ค่ะแจนได้ลองใช้มาสักพักแล้วและจะมาแนะนำ16ฟีเจอร์จาก iPad OS 16ที่เขาบอกว่ามีฟีเจอร์ที่น่าสนใจอีกเยอะเลยค่ะมาเริ่มที่อันแรกค่ะแจนเชื่อว่าแจนนะแล้วก็ใครหลายๆคนเนี่ยรอคอยมานานมากๆแล้วที่ iPad จะทำสิ่งนี้ได้สิ่งนี้ก็คือ Scribble ขีดเขียนเปลี่ยนเป็นพิมพ์นั่นเองเขารองรับภาษาไทยเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะแจนก็อยู่ในแอปโน้ตเรียบร้อยแล้วค่ะอย่างแรกที่คุณต้องสังเกตก็คือเลือกปากกาค่ะให้คุณเลือกปากกาที่มีตัว A อยู่ตรงนี้นะหลังจากนั้นนะคะอย่าลืมดูตรงที่ภาษาภาษาคือตรงนี้ทุกคนคุณก็สามารถกดก่อนแล้วก็เลือกว่าเอาเป็นภาษาอะไรภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถเลือกเป็นภาษาไทยแต่เวลาคุณเลือกภาษาไทยเนี่ยคุณสามารถเขียนภาษาอังกฤษได้ด้วยเหมือนกันนะสมมติว่าสวัสดีฉันชื่อแจนแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใช้ได้แค่แอปโน้ตอย่างเดียวนะมันสามารถเขียนในแอปอื่นได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube Pinterest LINE Facebook ทำได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวจะลองไลน์ให้ดูทุกคนอ่ะสมมติว่าโอเคนี่เขียนไปเลยสวัสดีคลีนปึบนี่พี่แจนเองนะง่ายมากๆเลยค่ะมาต่อกันข้อที่2ค่ะแอปโน้ตนะคะเขามีของใหม่เพิ่มขึ้นมาให้เราด้วยก็คือปากกาใหม่หลายๆหัวเลยอย่างที่จันใช้อยู่เนี่ยมันคือเหมือนแบบปากกาหมึกซึมซึ่งจันชอบมากมันเขียนแล้วดูเป็นแบบฟอนต์ที่สวยมากเลยค่ะแล้วก็มีตรงนี้ค่ะเป็นเหมือนผู้กันระบายสีน้ำนี่ทุกคนเห็นปะสีฟ้าสีเหลืองสีแดงสีเขียวนะคะหรือว่าจะมีปากกาหัวเล็กก็คืออันนี้ก็สามารถเขียนได้แล้วก็ถ้าใครชอบสแตมป์นะคะเราก็จะสามารถทำนี้ได้มันจะมีตัวนี้บับเบิ้ลฟึบวาดขึ้นมาแล้วก็อาจจะเขียนอะไรลงไปในนี้ก็ได้ตึ๊กตึ๊กตึ๊กวาดกันไปนะคะเอาละทีเนี้ยจันเชื่อว่าเวลาเราจดหนังสืออ่ะบางทีเราเผลอจดแบบรีบจดนะสมมติจันรีบเขียนชื่อตัวเองเนี้ยอ่ะบางทีมันเบี้ยวใช่ไหมคะเราสามารถกดค้างไว้นะเนี้ยแล้วก็เลือกตรงแบบstraighten มันก็จะปรับให้ตรงอัตโนมัติเลยดังนั้นสมมติว่าเพอเขียนเอียงแล้วอยากให้มันปรับตรงนะคะคุณก็จะสามารถหมุนได้อัตโนมัติเลยค่ะมันก็จะทำให้ตรงเลยแล้วที่สำคัญบางทีเราจดโน้ตซึ่งเป็นโน้ตสำคัญใช่ปะเราสามารถเลือกล็อกได้แล้วนะคะบางอันเนี่ยเรามีข้อมูลที่เราไม่อยากให้ใครเห็นแล้วก็กดโน้ตที่เราต้องการกดค้างไว้เลยค่ะมันจะมีตัวล็อกขึ้นมาเราก็สามารถล็อกได้เลยเดี๋ยวจะลองให้ดูทุกคนนี่นะสมมติจันต้องการล็อกอันนี้ปุ๊บกดค้างไว้ค่ะแล้วก็กดล็อกโน้ตค่ะนี่ก็ use passcode นะคะcontinue ฟึบนี่ปึ๊บเสร็จเรียบร้อยล็อกแล้วค่ะมันก็จะมีตัวล็อกขึ้นมาข้างหน้าโน้ตตรงนี้เห็นปะล็อกเรียบร้อยอย่างที่3ค่ะเรียกว่า State Manager นะคะนี่คืออีกหนึ่งของใหม่จากทาง Apple ที่อาจจะสร้างความขัดใจให้ใครหลายๆคนเลยถามว่าทำไมใช่ไหมก็เพราะว่ามันรองรับแค่บางรุ่นเท่านั้นเองนะ iPad Pro 12.9 นิ้วตั้งแต่รุ่นที่3ขึ้นไป iPad Pro 11นิ้วนะคะทุกรุ่นเลยแล้วก็ iPad Air รุ่นที่5ค่ะเอ้าแล้ว iPad Air 4กับรุ่นทั่วไปไม่ใช่ลูกป้าหรอแล้วฉันไม่ใช่ลูกป้าเหรอมาต่อกันที่ State Manager ค่ะอันนี้นะมันคือเรื่องของการจัดหน้าต่างให้อยู่กึ่งกลางค่ะเพียงแค่ลากศูนย์ควบคุมลงมาแล้วกดสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมกับ3จุดนี้นะคะฟึบแล้วก็กดตรงนี้เห็นไหมรูปสี่เหลี่ยมกับ3จุดตรงนี้กดฟึบเข้าไปนะคะมันก็จะเข้ามาที่ State Manager เรียบร้อยนี่ค่ะหน้าต่างของ State Manager นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีหน้าต่างหลัก1อันแล้วก็หน้าต่างที่พร้อมใช้งานทั้งหมดอีก4แอปพลิเคชันค่ะเราสามารถปรับขนาดหน้าต่างได้หมดเลยนะตรงนี้จะปรับเป็นยังไงก็ได้อะจะปรับให้มันเป็นอย่างนี้ให้เป็นอย่างนี้แล้วแต่เราได้เลยค่ะหรือถ้าคุณอยากเพิ่มหน้าจอนะคะกดที่จุด3จุดด้านบนตรงนี้ก็สามารถเลือกเพิ่มอีกหน้าต่างได้เลยค่ะหรือคุณจะลากขึ้นมาเองก็ได้นะอย่างเงี้ยก็ลากขึ้นมาได้เลยทำได้เหมือนกันค่ะแต่ถ้าคุณเปิดไว้หลายแอปพลิเคชันเนี่ยมันก็จะเป็นการจัดกลุ่มแอปให้อัตโนมัติเลยซึ่งเท่าที่ลองเนี่ยแอปหนึ่งจะอยู่ได้แค่กลุ่มเดียวเท่านั้นค่ะซึ่งตรงด็อกข้างล่างตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกปิดได้นะก็แค่ไปกดค้างไอคอน State Manager เหมือนเดิมแล้วก็คลิกตรงนี้ค่ะมันจะเป็นด็อกที่หายไปทันทีปึ๊บค้างแล้วก็กดปิดแต่ turn off มันก็จะหายไปเลยค่ะส่วนถ้าอยากจะปิดแท็บนะหน้าต่างพวกนี้คุณสามารถกดจุด3จุดด้านบนเหมือนเดิมแล้วก็กดปิดอ่ะเดี๋ยวจะลองให้อีกทีก็ได้นี่ปุ๊บแล้วก็กดจุด3จุดนะคะกด close จุด3จุดปุ๊บกด close เรียบร้อยทีนี้ก็ปิด
State Manager เผื่อใครที่ไม่ได้อยากใช้ State Manager เนี่ยก็แค่กดปิดไปเลยถามจันว่าเป็นยังไงจันว่าก็สะดวกดีนะบางทีการใช้งานแบบ Multitask เปิดหลายๆหน้าต่างก็อาจจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันค่ะจริงๆแล้วเนี่ย State Manager ทำให้เราสามารถเชื่อมต่อการใช้งานกับจอนอกได้เพิ่มอีกนะคะอันนี้น่าจะสะดวกกับคนที่ใช้ Mac อยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราสามารถเปิดแอปเพิ่มได้อีก1อันก็เหมือนเราจะสามารถใช้หลายๆแอปเนี่ยได้พร้อมกันเลยทีเดียวค่ะคุณก็จะขยายจอของคุณได้ให้ทำงานและเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะฟีเจอร์ที่4ค่ะ collaboration นอกจากการทำงานเชื่อมกับภายนอกแล้วนะคะการทำงานร่วมกับคนอื่นเนี่ยที่ Apple เรียกว่า collaboration เนี่ยครั้งนี้เนี่ยมันพัฒนาขึ้นด้วยค่ะปกติแล้วเวลาเราทำงานใน Keynote ใช่ป่ะเราสามารถแชร์ Keynote แล้วก็ส่งออกไปอาจจะเป็นแบบสำเนาหรือเป็น PDF ใช่ไหมคะตอนนี้เราสามารถแชร์ให้เพื่อนแล้วเขาสามารถเข้ามาทำงานกับเราได้แบบทันที Real Time ได้เลยค่ะคุณก็แค่กดแชร์แล้วก็กดคำว่าใช้งานร่วมกันนะคะก็ส่งครั้งนี้ออกไปหาเพื่อนได้เลยค่ะหรือถ้าจะส่งให้คนนะผ่านเมสเซจคุณก็สามารถทำได้โดยการแชร์ผ่านข้อความเมลหรือจะก๊อปลิงก์นะคะใครที่ปกติใช้ Keynote อยู่แล้วก็น่าจะสะดวกขึ้นค่ะมาต่อกันที่ฟีเจอร์ที่5ค่ะเราสามารถแชร์แท็บ Safari ได้แล้วนะคะก่อนอื่นเลยเราต้องสร้างแท็บใหม่ก่อนนะเป็นกลุ่มแท็บใหม่ซึ่งอันนี้นี่คือแท็บใหม่ของแจนเวลากดนะคะก็คือกดบวกตรงนี้แล้วก็New Empty Tab Group ค่ะสมมติอันนี้แจนมีอยู่แล้วระหว่างแจนกับน้องทีนนะคะทำงานร่วมกันตรงนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะคุณก็กดแชร์ได้เลยทุกอย่างที่คุณเสิร์ชหาก็จะอยู่ในนี้แล้วคุณก็กดแชร์ไปหาเพื่อนได้เลยค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะของการที่เราสามารถแชร์แท็บทำงานร่วมกับเพื่อนได้เนี่ยคือเรารู้ได้เลยค่ะว่าเพื่อนของเราเนี่ยอยู่ในแท็บไหนนี่เห็นไหมคะว่าอย่างคนนี้พอแจนแชร์ให้ปุ๊บเขาอยู่ในแท็บนี้ค่ะถ้าเขาเปลี่ยนไปอยู่แท็บอื่นเขาก็จะมาอยู่ตรงนี้ได้เห็นป่ะชื่อเขาก็จะมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะไม่มีแล้วค่ะทีนี้คุณก็จะรู้ได้เลยค่ะว่าคนที่คุณทำงานด้วยใช่ป่ะเขาอยู่ในแท็บไหนเว็บไซต์ไหนหน้าไหนคุณก็จะรู้หมดเลยค่ะซึ่งการแชร์ใน Safari นะคะหรือ Keynote เนี่ยคุณสามารถแชทโทรหรือวิดีโอคอลได้หมดเลยนะคลิกที่รูปคนด้านบนเลยค่ะหรือถ้าคุณอยากเอาใครออกจากการแชร์เหมือนแบบทำงานเสร็จแล้วคนนี้เรียบร้อยแล้วคุณก็สามารถเอาเขาออกไปได้เลยเลือกการจัดกลุ่มแท็บที่แชร์แล้วก็เลือกชื่อคนนั้นค่ะแล้วก็เอาการเข้าถึงออกไปได้เลยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะต่อมาค่ะอันที่6เลยก็คือแอปสภาพอากาศนั่นเองแอปนี้นะคะภาพพื้นหลังเนี่ยเขาสามารถเคลื่อนที่ได้แล้วแถมเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศด้วยรายละเอียดก็คือจะเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยเราสามารถแตะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้สมมติว่าวันนี้ฟึบจันกดเข้าไปมันก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมาให้สมมติเอา My Location ก่อนปึ๊บก็จะเห็นเลยว่ารายละเอียดของฝนเป็นยังไงเผื่อใครที่แบบซีเรียสเรื่องอากาศมากๆหรือว่าชอบดูเนี่ยก็จะสามารถดูได้แล้วก็จะได้เตรียมพร้อมในการออกไปในแต่ละสถานที่ค่ะ iPad มีแอปสภาพอากาศแล้วเมื่อไหร่จะมีแอปเครื่องคิดเลขให้บ้างคะต่อมาค่ะฟีเจอร์ที่7ค่ะสำหรับสายเกม iPad OS เขามีหน้าต่างของเกมเซ็นเตอร์อันใหม่ด้วยนะคะคือสามารถโชว์ได้เลยว่าเราเล่นอะไรไปบ้างทำอะไรเสร็จแล้วบ้างนะคะเพื่อนก็จะเห็นหมดเลยว่าเพื่อนคนนี้เล่นเกมถึงไหนแล้วเผื่อคุณแข่งกันนะคุณก็จะดูว่าไม่ฉันต้องเอาเพิ่มอีกไม่งั้นเดี๋ยวแพ้เพื่อนนะคะฟีเจอร์ที่8ค่ะฟรีฟอร์มค่ะอันนี้ใหม่เลยฟีเจอร์ใหม่ที่ออกมาน่าจะถูกใจน้องๆนักศึกษาหรือแม้กระทั่งคนทำงานนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกระดานดิจิตอลค่ะที่เราสามารถแชร์ไอเดียกับเพื่อนได้เดี๋ยวจันจะลองเปิดให้ดูนี่ฟรีฟอร์มก็จะอยู่ในนี้นะคะมันก็จะไม่เหมือนกระดาษดิจิทัลที่คุณอ่ะจะสามารถทั้งเขียนทั้งแปะรูปทั้งจะแปะวิดีโอหรือจะคอคุยกันเพื่อทำงานร่วมกันให้ทุกคนเห็นในหน้าต่างเดียวกันสามารถทำได้หมดทุกอย่างเลยค่ะสมมติว่าจะต้องการเขียนหรือว่าจะวาดรูปก็ได้แล้วแต่จะทำได้หมดเลยอ่ะสมมติจะแปะรูปก็เข้าไปที่รูปภาพแล้วก็เลือกแทรกจากแล้วก็นำเสนองานก็ได้ป่ะไปเข้าไปเปิดเลยตึงนี่จะสามารถดูได้เลยมันจะสามารถทำทุกอย่างได้หมดเลยนะในหน้าฟรีฟอร์มหลายคนอาจจะแบบว่าฟรีฟอร์มมันต่างจากอันอื่นยังไงคือจะบอกว่าฟรีฟอร์มคือทุกอย่างที่คุณจะแบบเนรมิตใส่ลงไปคุณสามารถใส่ไปได้มีทั้งรูปทรงมีทั้งรูปภาพมีทั้งวิดีโอมีทั้งการเขียนทุกอย่างจริงๆที่คุณจะคิดออกคุณสามารถทำได้ในหน้าต่างเดียวกันแล้วคุณก็สามารถแชร์กับเพื่อนที่ทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์เลยค่ะทำให้เราสามารถทำงานได้เร็วมากยิ่งขึ้นเลยล่ะค่ะข้อที่9ค่ะการแชร์รูปภาพ iCloud ฟีเจอร์นี้นะคะเหมาะสำหรับคนชอบเที่ยวชอบถ่ายรูปชอบแชร์กับเพื่อนหรือครอบครัวเลย Apple นะคะเขาก็เลยให้ฟีเจอร์นี้เราแชร์กับคนอื่นได้สูงสุดถึง5คนก่อนอื่นคุณต้องไปเลือกที่การตั้งค่าก่อนแล้วเข้ามาที่รูปภาพนะแล้วก็ครั้งที่แชร์หลังจากนั้นก็คือเนี่ยครั้งรูปภาพ iCloud ที่แชร์กดเริ่มต้นได้เลยทีนี้ก่อนคุณเริ่มต้นใช้งานยืนยันเพิ่มเป็นบวกแจนปึ๊บเพิ่มถัดไปทีนี้นะคะคุณก็มาถึงตรงนี้ปุ๊บคุณก็จะสามารถเลือกได้ว่าคุณต้องการแชร์รูปภาพวิดีโอทั้งหมดหรือว่าเลือกเฉพาะผู้คนวันที่หรือเลือกด้วยตนเองเลือกตามผู้คนเนี่ยบางทีเราไปเที่ยวกันครอบครัวใช่ป่ะเราก็จะสามารถเลือกได้ว่ารูปที่มีแม่นะให้ไปแชร์อัตโนมัติเลยอ่ะสมมติจันว่าเลือกตามผู้คนนะไปถัดไป
แล้วก็นี่ก็เรื่องเสร็จปุ๊บถัดไประบุเป็นคนนี้คนนี้คือพี่แจนเรียบร้อยแชร์รูปภาพตั้งแต่วันที่เริ่มต้นโอเคได้ค่ะเชิญผ่านข้อความก็ส่งไปหาพี่แจนเรียบร้อยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนจะได้รับแล้วปุ๊บเข้ามาที่แอปรูปภาพแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการจะแชร์นะกดค้างเอาไว้ค่ะแล้วก็เลือกย้ายไปคลังที่แชร์อัลบั้มที่แชร์ทั้งหมดที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะก็จะเป็นรูปภาพที่แจนแชร์ไว้จะแก้ไขจะลบหรือเพิ่มรูปทำได้หมดเลยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะในแอปฟูโต้เนี่ยเขาอัปเดตฟีเจอร์ให้เหมือน iOS ด้วยคือคุณสามารถล็อกอัลบั้มซ่อนหรือว่ารูปที่คุณลบนะคุณสามารถล็อกได้เลยและทีนี้ค่ะมันจะมีรายการซ้ำที่คุณสามารถเลือกรูปภาพที่ซ้ำกันแล้วให้มันเหลือแค่อันเดียวก็ได้ค่ะต่อมาค่ะฟีเจอร์ที่11นะคะสามารถไล่คัดรูปได้แบบรวดเร็วเพียงคลิกค้างเอาไว้นะคะแล้วส่งไปที่แอปอื่นได้เลยจริงๆฟีเจอร์นี้สามารถไล่คัดได้ทั้งรูปในแอปรูปภาพแบบที่แจนทำไปแล้วใช่ไหมในเว็บไซต์ก็ทำได้เหมือนกันค่ะในอินเทอร์เน็ตนะคะคุณก็สามารถทำได้เหมือนกันคุณก็แค่กดค้างไว้อย่างนี้นะแล้วก็เลือกคัดลอกภาพที่ครอบตัดฟึบแล้วก็เข้ามาที่รูปภาพตรงนี้แล้วก็กดวางได้เลยค่ะวางไว้เลยปึ๊บเรียบร้อยหรืออีกอันนึงบางทีอ่ะในรูปภาพอย่างนี้ใช่ป่ะสมมติว่าเพิ่มไปที่ไฟล์ปึ๊บคุณเซฟไปที่ไฟล์บันทึกไปแอปไฟล์นะคะไอ iPad ของฉันบันทึกนี่เลือกรูปนี้นะคะปึ๊บแล้วก็กดการทำงานด่วนแล้วก็อัพขึ้นหลังออกตรึงคุณก็จะได้รูปนี้เห็นเปล่าโดยที่คุณไม่ต้องแคร์เลยว่าแบ็คกราวด์เป็นยังไงคุณสามารถทำได้หลายแบบมากเลยค่ะอันต่อมาค่ะฟีเจอร์ที่12คือ Live Text ในวิดีโอฟีเจอร์นี้นะให้เราสามารถ Copy หรือเลือกข้อความในวิดีโอได้แต่ต้องเป็นวิดีโอในคลังรูปภาพเท่านั้นนะคะแล้วก็จะสามารถใช้งานได้บน iPad ที่มีชิป A12 Bionic ขึ้นไปนะคะแถมที่สำคัญมันยังไม่รองรับภาษาไทยค่ะเท่าที่ลองมากดที่ข้อความได้แต่ถ้าแปลภาษาหรือ Copy ข้อความเนี่ยยังไม่ขึ้นเป็นภาษาไทยค่ะแต่ที่รองรับภาษาไทยแน่นะมันคือฟีเจอร์ที่13ฟีเจอร์ต่อมามันคือการแปลภาษานั่นเองคุณสามารถแปลภาษาไทยได้แล้วตามหน้าเว็บไซต์ต่างๆแล้วในแอปแปลภาษาเนี่ยก็มีเป็นภาษาไทยแล้วเหมือนกันค่ะสมมุติว่าคุณเข้าไปที่แอปต่างประเทศนี่ตรงนี้แล้วกันฟึบอ้าว connectivity แปลว่าอะไรเนี่ยกดฟึบแล้วก็กดคำว่าแปลภาษานะคะก็ดำเนินการต่อเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยนี่ก็เห็นว่าแปลเป็นไทยว่าการเชื่อมต่อค่ะทีนี้ก็จะช่วยให้คนที่แบบอ่านจะอ่านไม่เข้าใจสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะก็ไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันที่3อย่างพวก Dictionary ไว้เลยค่ะฟีเจอร์ที่14นะคะพวกแอประดับเดสก์ท็อปนะคะตอนนี้สามารถ Customize แท็บเครื่องมือได้แล้วค่ะอย่างใน Keynote นะคะคุณสามารถกดจุด3จุดตรงนี้นะคะแล้วเลือก Customize Toolbar ก็จะมีพวกแบบเครื่องมือต่างๆขึ้นมาให้คุณคุณก็จะสามารถเลือกได้เลยว่าอันไหนที่คุณใช้บ่อยก็เลือกมาวางไว้ข้างบนได้เลยค่ะจะได้ใช้งานได้มากขึ้นหรือจะในเมลนะคะในเตือนความจำถ้ามีแท็บเครื่องมือก็สามารถปรับแก้ไขได้ตามที่เราสะดวกเหมือนกันค่ะอีก2 อย่างนะคะที่ทำได้ใน iOS แล้วก็สามารถทำได้ในiPad เหมือนกันก็คือการแก้ไขและยกเลิกส่งข้อความค่ะซึ่งแก้ไขข้อความเนี่ยคุณต้องทำภายใน15นาทีเท่านั้นหลังจากส่งข้อความนะซึ่งผู้รับก็จะเห็นค่ะในส่วนที่มีการแก้ไขส่วนยกเลิกนะสามารถทำได้ภายใน2นาทีค่ะฟีเจอร์ที่จะแนะนำนะคะอันสุดท้ายเลยคือฟีเจอร์เมลค่ะต้องบอกก่อนว่ามันน่าสนใจมากเพราะเราสามารถตั้งค่าเวลาส่งและยกเลิกการส่งได้แล้วซึ่งต้องยกเลิกภายใน30วินาทีหลังจากที่เรากดส่งไปแล้วค่ะหรือจะตั้งค่าให้เตือนตอบกับอีเมลก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะจริงๆจันว่านะ iPad เนี่ยถูกใช้กับการทำงานใช่ไหม Apple เขาก็เลยพยายามที่จะเพิ่มพวกฟีเจอร์ต่างๆในการทำงานทั้งส่วนตัวแล้วก็การทำงานร่วมกับคนอื่นเพิ่มเข้ามาก็ต้องบอกว่าคนอื่นเนี่ยก็คือคนที่ใช้อุปกรณ์ Apple เหมือนกันนั่นเองนะคะเพราะว่ามันก็คืออีโคซิสเต็มของเขาเนาะและนี่ก็คือสรุปฟีเจอร์ที่น่าสนใจของ iPad OS 16ค่ะลองเอาไปทำลองไปเล่นดูนะคะว่าจะเป็นยังไงชอบไหมหรือมีติดขัดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะก็ถ้าใครมีทริคดีๆนะคะก็สามารถแชร์กันมาได้นะว่า iPad สามารถทำอย่างนี้ได้ด้วยแล้วเดี๋ยวจันจะได้เอามารีวิวให้คนอื่นดูค่ะว่ามันสามารถทำอย่างอื่นเพิ่มเติมได้ด้วยเอามาแชร์แบ่งปันกันค่ะถ้าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แจนแล้วก็ทีมงานซีนีเกตทุกคนด้วยนะคะ